ประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อมีความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือเมื่อมีการติดเชื้อโควิดท่านสามารถไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนทุกสังกัดทุกกองทุนที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกันสังคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านเป็นคนไทยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่ารักษาพยาบาลไปยังหน่วยต่างๆที่ดูแลท่านอยู่แล้วในอัตราที่ตกลงตรงกันทั้งหมดเรียนฝากไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนก็ขอยืนยันให้ท่านเบิกมาซึ่งในอดีตท่านอาจจะกังวลว่าสปช.เนี่ยจ่ายเงินช้าทำให้ต้องไปเรียกเก็บจากชาวบ้านมาก่อนตอนนี้เราได้ปรับระบบแล้วนะครับให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้นบางครั้งโรงพยาบาลอาจจะมีความกังวลว่าบางรายการจะไม่มีอยู่ในรายการเดิมที่ตกลงกันไว้ก็ขอให้โรงพยาบาลได้กรุณาทำเรื่องเสนอมาสปช.ก็จะทำหน้าที่จ่ายให้ท่านชดเชยดังนั้นขณะนี้จึงไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องไปเรียกเก็บกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นส่วนเกินส่วนที่ไม่มีอยู่ในรายการหรือว่าส่วนต่างใดๆทั้งสิ้นครับให้ความมั่นใจ 100% นะครับเมื่อท่านเป็นผู้สงสัยหรือติดเชื้อโควิดท่านได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรัฐบาลเป็นผู้ดูแลให้ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เรามาเน้นย้ำว่าสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นการยืนยันจากท่านเลขาธิการสปสช.นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีค่ะหากคุณผู้ชมถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นหรือว่าเป็นส่วนเกินส่วนต่างใดๆแล้วมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข1330ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการแถลงข่าววันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดช่วงที่2จะเป็นการแถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษค่ะส่วนช่วงที่3จะเป็นช่วงของการสนทนานะคะเพื่อที่จะเจาะลึกเรื่องของการควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.แถลงรายละเอียดค่ะกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนะคะเรามาเริ่มกันที่รายงานของต่างประเทศนะคะโดยยอดผู้ติดเชื้อรอบโลกนะคะใน24ชั่วโมงวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 649,140 รายนะคะทำให้ยอดยืนยันรวมทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่ 158,963,126 รายในจำนวนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,206 รายคิดเป็น 2% ของทั้งหมดนะคะประเทศไทยยังอยู่ในลำดับที่99ค่ะซึ่งก็ต่อเนื่องมาหลายวันพอสมควรนะคะสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เรายังติดตามอยู่ก็คือมาเลเซียตัวเลขยัง 3,000 กว่านะคะสิงคโปร์วันนี้รายงาน28รายกัมพูชา520รายและเวียดนาม102รายค่ะส่วนสถานการณ์บ้านเรานะคะวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 รายซึ่งในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ8รายค่ะมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตสำหรับวันนี้นะคะ22คนซึ่งทำให้ในระลอกเมษายนตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะคะมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่327คนค่ะคิดเป็น 0.58% ถ้าดูในกล่องสีเขียวนะคะจะแสดงตัวเลขผู้ที่ได้รับการอนุญาตกลับบ้านนะคะจำนวนวันนี้บวกไป 1,603 รายค่ะถ้าเทียบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1,630 คนที่ได้รับอนุญาตกลับบ้าน 1,603 นะคะตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกันทำให้ยอดรวมผู้ที่เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอยู่ที่ 27,782 รายในกล่องสีเขียวนะคะและทำให้มียอดตัวเลขสรุปที่ยังรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็คือ 29,376 รายสำหรับวันนี้นะคะเป็นผู้ที่มีอาการหนัก 1,151 รายค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจ389รายนะคะแล้วก็ที่หนาแน่นก็ยังคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มาดูรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตสำหรับวันนี้นะคะในจำนวนทั้งสิ้น22คนนี้นะคะเป็นเพศชาย9รายค่ะหญิง13รายอายุน้อยที่สุดของผู้เสียชีวิตวันนี้คือ30ปีนะคะอายุมากที่สุด92ปีค่ะและยังพบว่ามีโรคประจำตัวนะคะความดันโลหิตสูงมากถึง13ท่านนะคะมีเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไตและพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มีอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเตียงมีการติดเชื้อภายในครอบครัวและทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ติดเตียงเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนะคะกรมควบคุมโรครายงานตัวเลขของวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงวันเสียชีวิตที่เราเน้นย้ำให้ทุกท่านได้สังเกตนะคะวันนี้พบว่าใน22รายนี้นะคะมีถึง2รายทีเดียวค่ะที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตในวันเดียวกันกับที่ทราบผลการติดเชื้อหมายความว่าผู้ป่วยทั้ง2ท่านนี้มาถึงโรงพยาบาลถึงมือแพทย์ในระยะที่อาการหนักอาการรุนแรงและเสียชีวิตภายในวันเดียวกันนะคะและนอกจากนี้นะคะยังพบว่าอีก7รายเสียชีวิตภายใน1สัปดาห์หลังวันที่ทราบผลติดเชื้อตรงนี้ถึงได้เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนอยู่สม่ำเสมอนะคะว่าเมื่อท่านมีอาการทางเดินหายใจนะคะมีไข้หรือมีประวัติใกล้ชิดกับบุคคลเสี่ยงหรือยืนยันติดเชื้อหรือว่ามีพื้นที่ไปในพื้นที่เสี่ยงที่ชุมชนหนาแน่นก็ขอให้เข้าสู่ระบบตรวจคัดกรองโดยเร็วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการหนักแล้วก็ไม่สามารถช่วยชีวิตท่านเหล่านี้ได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะกรมควบคุมโรคนะคะยังได้จำแนกการดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะในกราฟถัดไปแสดงทิศทางแนวโน้มการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง10พฤษภาคมท่านจะเห็นว่าถ้าดูเส้นกราฟสีแดงนี่คือการที่ผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนะคะกราฟแท่งข้างหลังเป็นสีเหลืองๆเป็นการพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนทิศทางของกราฟสีแดงยังมีลักษณะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะที่หัวปักลงยังอยากเห็นทิศทางที่ค่อนข้างกราฟเตี้ยลงเรื่อยๆนะคะขณะที่การคัดกรองเชิงรุกท่านจะเห็นแท่งสีไข่ไก่ข้างหลังนั้นสูงขึ้นนั่นหมายความว่าการคัดกรองเชิงรุกก็ทำได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อนะคะแยกเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆท่านจะเห็นว่าตอนนี้ในคลัสเตอร์ที่เป็นลักษณะสถานบันเทิงก็ตัวเลขลดลงทั้งทั่วประเทศนะคะวันนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านสังเกตคือเราเน้นย้ำมาตลอดว่าการติดเชื้อเนี่ยนะคะมักจะเป็นอยู่ในส่วนของครอบครัวเพื่อนผู้ดูแลผู้ใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการเดินทางไปตลาดชุมชนและขนส่งมีคำถามว่าก้อนใหญ่ๆที่ระบุตรงนี้นะคะว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเป็นอะไรบ้างถ้าจะรวมให้ท่านเห็นภาพชัดๆนะคะอันดับแรกเลยก็ตรงนี้จะเป็นการรายงานลักษณะการรวมกลุ่มในสถานที่แออัดสถานที่ชุมชนนะคะมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อไปร่วมงานศพงานทางประเพณีนะคะเป็นงานบวชหรือการทำงานในสถานที่เดียวกันมีการจัดประชุมมีการรับประทานอาหารร่วมกันมีการรายงานนะคะมีผู้ลักลอบเล่นพนันมีทั้งบ่อนไก่สนามชนโคเปิดโต๊ะสนุกอันนี้ยังมีรายงานให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะคะอันดับ2ก็คือจะเป็นในเรื่องของมีอาชีพเสี่ยงเป็นบุคคลสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ทหารตำรวจที่มีภาระงานที่จำเป็นต้องสัมผัสคนหมู่มากและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสถานที่ที่มีรายงานเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะมีตั้งแต่ทันทสถานห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ธนาคารจึงอยากเน้นทุกท่านนะคะว่า
ปัจจัยเสี่ยงทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะอันดับที่เราเน้นย้ำเสมอเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของการติดเชื้อจากคนในครอบครัวเพื่อนผู้ใกล้ชิดนะคะแม้กระทั่งผู้ดูแลผู้สูงวัยอย่างนี้เป็นต้นอันดับ2ก็คือเป็นเรื่องของสถานที่ชุมชนและสุดท้ายก็ยังเป็นเรื่องของอาชีพเสี่ยงเป็นพนักงานขับรถสาธารณะอย่างกรณีผู้เสียชีวิตวันนี้ก็มีพนักงานขับรถสาธารณะรวมอยู่ด้วยก็ขอเน้นย้ำนะคะให้ทุกท่านเฝ้าระวังหากท่านมีประวัติลักษณะนี้มีอาการเสี่ยงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางเดินหายใจขอให้ท่านไปเข้ารับการตรวจนะคะก็จะได้รับการตรวจฟรีด้วยค่ะในส่วนของผู้ติดเชื้อที่รายงานเดินทางจากต่างประเทศ8รายวันนี้นะคะมาจากอินเดีย1รายค่ะมีมาจากประเทศรัสเซียไอร์แลนด์อเมริกาโครเอเชียกาตาร์ตุรกีและบาเรนนะคะอยากเน้นย้ำให้ท่านเห็นตัวเลขคือผู้ป่วยอินเดียรายนี้นะคะเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่17เมษายนนะคะแล้วก็มีการตรวจพบเชื้อวันที่21เมษายนตรงนี้ต้องเรียนว่ามีการล่าช้าในเรื่องของการเคลียร์ข้อมูลนะคะเพราะว่าเราอย่างที่เรียนย้ำค่ะว่าเราพยายามที่จะเฝ้าระวังการเดินทางจากประเทศอินเดียซึ่งมีรายงานการแพร่ระบาดสายพันธุ์อินเดียนะคะที่ทางกรมควบคุมโรคก็พยายามที่จะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขของการเดินทางจากอินเดียตอนนี้ถ้าเป็นต่างชาติจะไม่มีแล้วนะคะหมายความว่าเที่ยวบินจากอินเดียส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นการพาคนไทยกลับบ้านวันที่8พฤษภาคมมีการเดินทางจากประเทศอินเดียถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะ74คนผู้หญิง20คนผู้ชาย74นะคะแล้วก็ทุกท่านในที่นี้เนี่ยได้รับการดูแลใน state quarantine alternative state quarantine ที่รัฐจัดให้ทั้งหมดนะคะและเน้นย้ำนะคะว่าทางกระทรวงต่างประเทศได้ชะลอการออกเอกสารเดินทางหรือเรียกว่า COE Certificate of Entry เนี่ยนะคะให้กับคนต่างชาติจากประเทศอินเดียอันนี้ชะลอไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นพฤษภาคมและตอนนี้นะคะก็มีการพิจารณากันเพิ่มเติมด้วยค่ะในที่ประชุมศบค.ชุดเล็กวันนี้นะคะในส่วนของกรมควบคุมโรคและกระทรวงต่างประเทศมีการพูดคุยหารือกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการรายงานว่าการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์อินเดียนั้นไม่ได้ระบุอยู่เฉพาะประเทศอินเดียค่ะแต่ว่ามีที่ปากีสถานบังคลาเทศแล้วก็เนปาลนี่พบว่ามีการรายงานเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็จะมีการหารือกันค่ะแล้วก็จะประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบอีกทีนะคะโดยรวมเนี่ยนะคะเที่ยวบินจากอินเดียที่จะพาคนไทยกลับบ้านสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้จะยังมีเฉพาะในส่วนของเดือนพฤษภานะคะ8พฤษภาวันที่15วันที่22รวมแล้ว4ไฟลท์ใน3วันนี้นะคะแต่ก็เน้นย้ำนะคะว่าการเดินทางอย่างถูกต้องเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลใน state quarantine อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อและเรียนให้ทุกท่านทราบนิดนึงว่าก่อนเดินทางพี่น้องประชาชนคนไทยเหล่านี้จะต้องตรวจคัดกรองโควิดนะคะ72ชั่วโมงที่จะก่อนที่จะเดินทางรวมทั้งเมื่อขณะเดินทางจะมีการคัดกรองอาการไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะเมื่อมาถึงเข้าสู่สถานกักกันที่รัฐจัดให้และมีการเน้นย้ำในเรื่องการตรวจระบุเชื้อกลายพันธุ์ด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจอย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามาอย่างถูกต้องเข้าสู่ระบบการดูแลที่มีมาตรฐานเราไม่ห่วงค่ะสิ่งที่เราห่วงคือการลักลอบเข้าเมืองก็มีรายงานให้ทุกท่านเห็นตัวเลขรายวันเลยนะคะอย่างเช่น24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีการรายงานการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองมากถึง104รายนะคะทั้งพรมแดนทางประเทศลาวนะคะเมียนมากัมพูชามาเลเซียถ้าท่านดูแผนที่ประเทศไทยจะเห็นเลยค่ะว่าบุคลากรกำลังทำงานอย่างหนักเลยนะคะมีการลาดตระเวนแล้วก็จับได้24ชั่วโมงนี้ถึง104คนนะคะถ้านับ1ถึง10พฤษภาคม
มากถึง 1,126 คนนะคะที่เป็นการจับได้การลักลอบเข้าทางพรมแดนธรรมชาตินะคะทางที่ประชุมสบคชุดเล็กวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยหารือกันและเน้นย้ำฝ่ายปกครองนะคะขอให้มีการกำกับติดตามป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผ่านชายแดนนะคะโดยเน้นการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าท่านทำงานอย่างหนักอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเข้มเป็นพิเศษค่ะและสิ่งสำคัญนะคะขอความร่วมมือคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับบ้านขอให้เข้าสู่ระบบทำตามมาตรฐานทางรัฐบาลก็จะดูแลให้ท่านปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดการแพร่เชื้ออย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะคนที่พยายามจะลักลอบเข้ามาก็อาจจะไม่ร่วมมือค่ะดังนั้นต้องขอให้พี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่นให้เน้นย้ำนะคะขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะหากพบเห็นการขนส่งแรงงานต่างด้าวก็ขอให้รีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันในแง่ของการระดมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านตำรวจทหารข้าราชการที่ทำงาน เป็นความเสี่ยงในตะเข็บแนวชายแดนเหล่านี้นะคะก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโดยเร็วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมได้มีการรายงานผู้เดินทางจากปากีสถานนะคะมีการตรวจพบสายพันธุ์อินเดียนแวริเอนต์เป็นรายแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้รายงานนะคะกรณีของหญิงไทยนะคะเป็นชาวไทยอายุ42ปีตั้งครรภ์25สัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งมีภูมิลำเนาก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ปากีสถานเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่24 เมษายนนะคะก่อนเดินทางก็มีการแวะพักเครื่องที่ดูไบค่ะและจากผู้หญิงเคสนี้นะคะเดินทางมาพร้อมบุตรชาย3คนค่ะอายุ4ปี6ปีและ8ปีเมื่อเดินทางมาตามระบบก็ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในสเตทควอรันทีนโดยผู้หญิงท่านนี้นะคะก็อยู่ร่วมกับบุตรชาย4ขวบบุตรชายอีก2คน6ขวบกับ8ขวบไปอยู่อีกห้องนึงนะคะวันที่26เมษายนพบว่าการตรวจโควิดครั้งที่1ผู้หญิงท่านนี้รวมทั้งลูกอายุ4ปีนั้นเป็นผลบวกก็คือยืนยันว่าติดโควิดนะคะขณะที่ลูกชายอีก2คนผลลบนะคะ9พฤษภาคมเพราะว่าเขาเดินทางมาจากปากีสถานทางกรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์อินเดียก็ใช้วิธีตรวจ whole genome sequencing นะคะโดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็พบยืนยันนะคะว่าเป็นสายพันธุ์อินเดีย B1617.1 นะคะก็เป็นการยืนยันอย่างที่พี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวสารนะคะว่าสายพันธุ์อินเดียนี้มีการระบาดที่อินเดียตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ2563และตอนนี้เริ่มมีการรายงานไปยังปากีสถานบังคลาเทศและรวมทั้งเนปาลด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยประเทศทางยุโรปก็คืออังกฤษและเยอรมันมีรายงานสายพันธุ์อินเดียที่อเมริกานะคะและเอเชียมีรายงานแล้วที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นและบาเรนด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้ในที่ประชุม EOC ของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีคณะท่านที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะวันนี้ก็มีการหารือกันว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือสายพันธุ์ที่อาจจะมาพัฒนาเกิดการกลายพันธุ์ในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ที่ประชุมก็ได้กำชับค่ะว่ากรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตอนนี้จะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะคะและร่วมทำงานกับโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกรมควบคุมโรคทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ว่าได้ค่ะตอนนี้เนี่ยเฝ้าระวังสูงสุดนะคะในเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์แล้วก็ในส่วนของประเทศที่จะมีการประกาศในเรื่องของชะลอ COE เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอให้ติดตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศในระยะนี้ด้วยนะคะไปต่อกันที่ตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อรายจังหวัดที่เป็นสกอร์บอร์ดรายงานวันนี้นิดนึงนะคะจะเห็นตัวเลขในหน้าแรกนี้เป็นยอดผู้ป่วยรวมสะสมอันดับ1ถึง15นะคะก็คือให้ทุกท่านสังเกตตัวเลขสีแดงขวาสุด
ตรงนี้เนี่ยใช้การเรียงลำดับจากยอดสะสมแต่ท่านจะเห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยยอดสะสมสูงแต่ว่ายอดติดเชื้อรายวันเริ่มเป็นตัวเลขที่เล็กลงนะคะอย่างวันนี้นครปฐมเองนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้รายงานที่11ราย 3-4 วันนี้นครปฐมค่อนข้างปรับเป็นสีเขียวหมายความว่าทิศทางสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อค่อนข้างเล็กลงเล็กลงนะคะเช่นเดียวกับนครศรีธรรมราชนะคะหลายวันค่อนข้างเป็นสีเขียวแต่วันนี้มีปรับเพิ่มเป็นสีแดง39รายก็มีการรายงานทิศทางให้ท่านได้เห็นโดยจะมีข้อมูลนี้นะคะอยู่ที่Facebook ของศบค.ด้วยนะคะไปดูสรุปในรายจังหวัดที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดของวันนี้นิดนึงนะคะถ้าดู10พฤษภาคม10อันดับแรกโดยตั้งแต่อันดับ6 7 8 9นี่แต่ละวันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันไปนะคะตามรายงานคลัสเตอร์แต่อันดับ1ถึง6แรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะกทม.วันนี้ก็มีรายงานนะคะ565รายค่ะนนทบุรี158สมุทรปราการ116สมุทรสาคร85นะคะปทุมธานี65ชลบุรี63ระนอง45สุราษฎร์ธานี41นครศรีธรรมราช39และจันทบุรี36นะคะถ้าดูสรุปรวมแผนที่ประเทศไทยสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเฝ้าสังเกตก็คือสีขาวค่ะเราอยากจะยึดคืนพื้นที่สีขาวสีเขียวนะคะมากขึ้นวันนี้สีขาวหมายความว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยวันนี้มากถึง14จังหวัดนะคะก็ขอบคุณทุกๆจังหวัดที่ทำงานอย่างหนักตอนนี้เลยทีเดียวค่ะในส่วนของสีเขียวมีรายงานไม่เกิน10รายนะคะก็พบว่ามีมากถึง41จังหวัดตอนนี้ท่านจะเห็นว่าการกระจุกตัวสีส้มสีแดงก็จะเหลืออยู่ที่6จังหวัดที่เรายังคงติดตามการทำงานก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะคะถ้าให้เห็นตัวเลขชัดๆนะคะแยกเอาส่วนของกทม.และปริมณฑลออกมาเนี่ยนะคะถ้าเทียบรวมกับในส่วนของทั่วประเทศอย่างเช่นวันนี้ตัวเลขรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 1,622 ทั้งหมดนี้เป็นกทม. 1,000 แล้วก็ในส่วนของขออภัยค่ะกทม.และปริมณฑลรวมกันเป็น 1,000 จังหวัดอื่นๆอีก71จังหวัดรวมกันเป็น622ที่เป็นตัวเลขใหญ่ๆยังคงอยู่ที่นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและนครปฐมนะคะไปดูกราฟแสดงทิศทางนิดนึงท่านจะเห็นว่ากราฟสีเขียวแสดงรายงานผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดก็ค่อนข้างแสดงเป็นแนวนอนนะคะเราอยากเห็นสถานการณ์ที่ทิศทางกราฟลงเรื่อยๆกทม.และปริมณฑลแสดงให้เห็นเป็นสีน้ำเงินค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าเส้นกราฟจะยังคงสูงแต่ยังเป็นไปในทิศทางที่ลงมาเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าจะยังลงต่อไปค่ะแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงนะคะเมื่อมีผู้ติดเชื้อก็จะต้องมีการจำแนกระดับความรุนแรงไปดูนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์กทม.และปริมณฑลตัวเลขที่ได้เห็นตอนนี้เนี่ยที่เราพยายามเน้นย้ำกับทุกๆท่านอันนี้ทำตัวเลขจากผู้ป่วยยืนยัน 15,400 ขออภัยค่ะ 15,243 รายก็จะพบว่าในส่วนของสีเหลืองสีแดงที่ค่อนข้างมีอาการน่าเป็นห่วงถึงอาการหนักหรือใช้เครื่องช่วยหายใจนี่นะคะก็ยังค่อนข้างเป็นทิศทางที่ขึ้นสูงถึงสีแดง600สีเหลืองก็ยังเป็นพันนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ที่แยกคัดแยกเป็นอาการสีเขียวเขียวแก่เขียวอ่อนก็จะเป็นยังเป็นกลุ่มใหญ่ของจำนวนผู้ติดเชื้อกทม.ก็ได้รายงานที่ประชุมศบค.ชุดเล็กในวันนี้นะคะว่าในการติดตามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่นะคะกทม.ก็จะมีการทำงานแยกส่วนหลักๆเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะอันแรกก็คือเมื่อเจอผู้ติดเชื้อก็จะพยายามพาเขาเข้าสู่ระบบการรักษาจัดหาเตียงให้เขาได้เข้ารับการดูแลอย่างปลอดภัยอันที่สองนะคะก็คือมีการติดตามคัดกรองเชิงรุกในชุมชนอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มปริมาณอย่างมากเพื่อที่จะเข้าไปจำกัดการแพร่ระบาดนะคะเรียกว่าพื้นที่ไหนมีการรายงานผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะ
เป็นพื้นที่ไข่แดงหรือเราเรียกว่าไฟกำลังไหม้เนี่ยนะคะก็จะมีการระดมตรวจเชิงรุกในชุมชนเพื่อที่จะตีวงรอบให้การแพร่ระบาดนั้นอยู่ในวงรอบที่สามารถควบคุมได้วันนี้คลัสเตอร์สำคัญที่กทม.รายงานนะคะก็จะมีซอยเพชรบุรี56เขตราชเทวีนะคะและอาคารสำนักงานให้เช่าเขตยานาวาแล้ววันนี้กทม.รายงานจำนวนของเขตนะคะจาก50เขตในวันนี้พบว่าผู้ติดเชื้อกระจายครบทั้ง50เขตเลยนะคะแล้วก็มีที่ไหนบ้างคลัสเตอร์เดิมที่ยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งระดมตรวจเพิ่มเติมก็จะได้แก่ป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองเตยปทุมวันดินแดงลาดพร้าวราชเทวีและคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะต่อเนื่องนี้นะคะก็จะมีห้วยขวางจตุจักรวัฒนาวังทองหลางตรงนี้นะคะอยากให้ท่านติดตาม Facebook ของกทม.ด้วยนะคะที่จะอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อมีรายงานทั้งในแง่ของรายงานสถานการณ์รวมทั้ง เรื่องของการปฏิบัติงานค่ะว่าจะมีการลงตรวจเชิงรุกพื้นที่ไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่เนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามในส่วนของ Facebook ของกทม.ด้วยนะคะถ้าไปดูเรื่องของจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิดในส่วนที่กทม.รายงานในวันนี้นะคะจะมีการพบผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังระบบบริการพบผู้ติดเชื้อ722รายเนี่ยนะคะโดยยอดผู้ป่วยสะสม1เมษายนถึงปัจจุบันนับเป็น 19,009 รายนะคะจากการคัดกรองเชิงรุกนะคะตรวจ 9,270 รายตอนนี้พบยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อ258รายคิดเป็นยอดผู้ติดเชื้อ 2.84% นะคะคือจะเห็นภาพว่ากทม.ก็ระดมตรวจอย่างมากเลยนะคะตรวจ1วันนี่เกือบ 10,000 นะคะแล้วก็ยังพบยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 2.84% แต่กทม.ก็ได้เรียนย้ำนะคะว่าการตรวจจะมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละเขตที่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะก็จะระดมแยกเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ให้ตรวจให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ตัวเลข258วันนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งก็จะยังมีกลุ่มที่ยังรอเคลียร์ข้อมูลด้วยนะคะแต่ละวันก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามไปดูในส่วนของแผนการตรวจรายวันนะคะในวันนี้นะคะตั้งแต่10พฤษภาคมไปถึงวันที่12ที่แสดงให้ท่านเห็นตรงนี้คลองเตยจะยังคงตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่ท่านเห็นก็คือเมื่อเกิดคลัสเตอร์คลองเตยระดมตรวจตั้งแต่วันที่1และทุกวันก็ยังคงตรวจต่อนะคะในส่วนของแฟลตดินแดงดุสิตหรือทูปะเตมีนี่จะยังคงตรวจทั้ง10 11 12พฤษภาคมนะคะและในส่วนของชุมชนบ่อนไก่ก็ยังคงมีการตรวจอย่างต่อเนื่องรวมตัวเลขเนี่ยนะคะกทม.จะตรวจอย่างน้อยๆนะคะอยู่ที่ 9,350 หรือคร่าวๆก็คือตรวจวันละ 10,000 นะคะแล้วก็จะตรวจที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามนะคะว่าเกี่ยวกับท่านอยู่ใกล้เขตที่ท่านพักอาศัยหรือไม่หรือว่าถ้าท่านพบเห็นความสงสัยนะคะมีผู้ที่มีลักษณะอาการที่อาจจะเข้าข่ายมีการไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ท่านรายงานเขตด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเฝ้าระวังดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลชุมชนของท่านให้ปลอดภัยด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือการดูแลตัวท่านเองทุกวันท่านจะต้องสอบถามอาการตัวเองนะคะว่ามีไข้หรืออาการทางเดินหายใจหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบตัวเองและคนในครอบครัวทุกๆวันค่ะว่าเราได้ไปสัมผัสใครเราฟังประกาศของกทม.แล้วมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอย่างไรหรือไม่นะคะก็ถ้ามีลักษณะที่ท่านไม่สบายใจท่านควรจะรีบไปตรวจนะคะก็จะทำให้การดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยพบได้ตั้งแต่แรกเริ่มและไม่ทำให้เกิดการระบาดในลักษณะที่เป็นวงกว้างต่อไปค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะค่ะวันนี้มีประเด็นคำถามทั้งจากสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะคะขอเริ่มที่ประเด็นของสื่อมวลชนนะคะจากโฟนิกทีวีค่ะเขาถามถึงเรื่อง
ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการค่ะและถ้ากักตัวครบ10วันแล้วยังไม่แสดงอาการจะได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานพยาบาลซึ่งไม่จำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำอีกครั้งเรื่องนี้จริงหรือไม่คะในส่วนของการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะเรามีมาตรฐานที่ออกโดยกรมการแพทย์ชัดเจนนะคะว่าเขาก็จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเรียกว่าเป็นสถานพยาบาลที่รัฐจัดให้แยกตามอาการเมื่อระยะเวลาที่เราแนะนำนะคะคือ14วันเขาก็จะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างมีปัญหาในการจัดการเตียงนะคะทำให้กรมการแพทย์เนี่ยมีเอกสารขอความร่วมมือถ้าพี่น้องประชาชนมีอาการน้อยหรือในกลุ่มที่ไม่มีอาการนะคะจะอนุญาตให้กลับบ้านได้หลังจากอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อย10วันค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะต้องเน้นย้ำว่ากลับบ้าน10วันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหายป่วยแล้วนะคะเพราะว่ายังมีรายงานทั่วโลกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยยังมีการพบเชื้อในวันหลังๆอาจจะมากได้ถึงวันที่21ดังนั้นทางกรมการแพทย์แนะนำว่าเมื่อกลับบ้านจะวันที่10หรือวันที่14ก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะยังคงแยกกักอยู่บ้านต่ออีก14วันนะคะเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยท่านยังต้องการความมั่นใจว่าจะไม่แพร่เชื้อแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงนะคะในระหว่าง14วันนั้นที่สำคัญก็คือยังไม่ได้อนุญาตให้กลับไปทำงานยังต้องดูแลตัวเองสังเกตตัวเองให้หายป่วยนะคะแล้วก็ไม่มีรายงานการแพร่เชื้อให้กับบุคคลรอบข้างด้วยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นคำถามค่ะก็คือประชาชนที่กำลังจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนในช่วงนี้นะคะจะมีโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้ลงทะเบียนด้วยหลายคนเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเป็นการฉีดฟรีจากภาครัฐแต่ยังกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนค่ะการฉีดวัคซีนนะคะเป็นนโยบายที่คนไทยทุกคนนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนไม่ว่าท่านจะลงทะเบียนฉีดที่โรงพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนศึกษาข้อมูลและฉีดวัคซีนให้รวมกันได้ตามแผนนะคะเพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้ประเทศเราสามารถที่จะเดินหน้าได้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญในวันนี้นะคะที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเวลาที่ท่านมีคำถามขอให้ฟังความรอบด้านนะคะบางทีได้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเนี่ยอยากให้ท่านตรวจสอบนิดนึงว่าที่แท้แล้วเนี่ยประกาศโดยภาครัฐออกมาเป็นอย่างไรสอบถามเข้ามาได้นะคะเราก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลให้ค่ะหมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอคะก็ฝากพี่น้องประชาชนนิดนึงนะคะว่าในส่วนของการเฝ้าระวังการเดินทางเข้าออกจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ง่ายนะคะแต่ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าแล้วคุณผู้ชมได้ลงทะเบียนหรือยังนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7โรคนะคะถ้าเกิดว่าลงทะเบียนแล้วเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะไปรับวัคซีนส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ต้องเชิญชวนให้ลงทะเบียนกันต่อนะคะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านณัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปประเด็นการแถลงวันนี้ในภาคภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับ Good afternoon once again Today is Monday the 10th of May 2021 It's actually a public holiday today here in ThailandI'll start off first with the daily statistics and numbers that we have for today. We have 1,630 cases confirmed for today. First good news is that the number is a little bit lower than the past two or three days. We have lower than 2,000 today. The first time in actually a few days past. The second good news is actually that we have a high number of new recoveries at 1,603.
So the number of confirmed cases actually is a slightly a little bit more than the number of new recoveries. So plus minus, actually only 27 new cases today added to the list because we have 1,630 confirmed cases and 1,603 new recoveries, as you can see on screen right now. Unfortunately, we have 22 new fatalities recorded for today, making the cumulative number of fatalities now standing at 421. Most of the fatalities today involve actually patients with chronic illnesses, diabetes, heart disease, for example. Many cases occurred among family members, friends, people having close contact with patients. So just a reminder that we must always comply with the various measures, especially, specifically, when we are with our family members and close friends. So just some observations from the presentation of Dr. Apisamai just now. First is that we see that the prospect of new infection in Thailand remains quite stable, with most cases now detected in Bangkok and nearby provinces. We've been talking about the various districts in the past days, particularly districts with crowded communities and markets, and for those people having contacts with patients who are already known to be COVID positive. In various other provinces in Thailand, the good news is that new cases are decreasing in the provinces. So Bangkok remains the hotspot. We see also a significant decrease in the new confirmed case today. So, however, we still advise, of course, everyone to remain vigilant. We are waiting for the number of test results from the active case finding. As you recall, I mentioned about active case finding in the various districts of Bangkok. And there are still several high-risk areas in Bangkok. So Dr. Apisamai mentioned just now, and I'll touch on this a little bit, regarding the international arrivals, people coming in from abroad to Thailand. As you know, we have banned the arrival of foreign nationals coming in, particularly from India, since the 1st of May 2021. However, the repatriation of Thai nationals flying in from India is still going on and permitted. So this is particularly for the country of India because of the B.1.617.1 variant of COVID-19, which was first found in India. Now, for today's record, we have a number of people who traveled back from abroad and were tested positive. But of course, the good point is that they are put directly into the state quarantine system. Now, there is one person in particular who arrived from India. But however, this is a case that the arrival was since the 17th of April. And the detection of COVID was found around 10 days after that, and there was a slight delay in the relay of information. So therefore, this is not a case of a foreign national arriving from India after the 1st of May. This happened before May, just for clarification purposes. The Thai repatriation flights that we all know that is still going on from India, we have one that arrived on the 8th of May with 74 Thai nationals. And out of this number, we have 5 who were tested positive. And they were Thai nationals who lived in cities such as Chennai and Mumbai in India. So the B.1.617.1 variant of COVID-19, first found in India, is something that we're looking very close into. This is about the flights coming in of Thai nationals who particularly come from India. There was one particular case of a Thai female, actually, who traveled not from India but from Pakistan to Thailand on the 24th of April
2021 and confirmed to have the variant on the 9th of May 2021. But rest assured, she is in the state quarantine system. Now, about active case finding, authorities, as I mentioned, are conducting these missions in various communities to screen out infected individuals and provide appropriate treatment as quickly as possible. So the number of people tested by active case finding in Bangkok is approximately around 9,000 to 10,000 people per day. Fortunately, we see a significant decrease in new confirmed case. We have been seeing that trend a bit, and however, we are still advised, of course, to remain highly vigilant as we're waiting for test results in many active case finding areas. Also, AstraZeneca announced that the samples from test batches of COVID-19 vaccine made by Siam Bioscience has passed the quality testing at AstraZeneca's designated laboratories in Europe and in the United States. This significant progress means that AstraZeneca is getting closer to delivering the first batch of vaccines to Thailand, particularly the ones that have been produced in cooperation with the Thai side. So just in closing for today, there was a question posed to the CCSA, and Dr. Pisamai answered it just now. It was a question from the foreign media, particularly Phoenix Television from Hong Kong SAR. So the question from Phoenix Television was that about asymptomatic patients who could be permitted to go home after 10 days. So the answer to that query is that the latest development is that since the number of available beds in field hospitals is increasingly manageable to date, the asymptomatic patients will be required to stay in field hospitals for 14 days instead of 10 days and to remain in isolation for another 14 days after returning home. So they're placed into the field hospitals. So basically, this is what I have for you. I hope you enjoy the rest of the week ahead, and we'll see you again next time. Thank you for your attention. สวัสดีครับ กราบขอบพระคุณค่ะท่านณัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะและนี่ก็คือเรื่องของการติดตามสถานการณ์และการออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงของการสนทนาต้องบอกให้คุณผู้ชมนั้นพลาดไม่ได้นะคะเพราะเราจะมาพูดคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครถึงการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่พบการระบาดการติดเชื้อต่างๆรวมถึงการควบคุมและการรักษาทำยังไงให้สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนั้นสามารถกลับมาควบคุมได้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ